สดีจ้ามาพบกับทำกินง่ายๆสไตล์แตนมาแล้วนะจ๊ะวันนี้แตนมีเมนูหมูผัดและมันหอยนะคะนี่เป็นหมูที่แตนหมักไว้นะคะเครื่องหมักก็มีน้ำมันหอย3ช้อนน้ำเปล่า5ช้อนน้ำตาล1ช้อนชาน้ำมันงานะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยนะคะหมักไว้10ถึง15นาทีเราจะมาเจียวกระเทียมก่อนเลยจ้าเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะคะแตนก็จะแบ่งกระเทียมไว้ส่วนหนึ่งนะคะไว้โรยนะคะเอาหมูที่เราหมักไว้ลงไปผัดเลยค่ะเราจะมาปรุงกันเลยจ้าใส่น้ำตาล1ช้อนจ้าใส่น้ำมันหอย1ช้อนค่ะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะคะจะได้น่ากินมากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะว่าแตนจะมีเมนูอะไรมาทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะคะ